วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะกับดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมาการลงทุนภาคเอกชนมีสัดส่วนน้อยมากเพียงร้อยละ2ต่อปีเท่านั้นนะคะรัฐบาลจึงตั้งเป้าให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ10ต่อปีโดยออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดก็ยังได้เห็นชอบให้เพิ่ม10กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตโดยเพิ่มสิทธิพิเศษนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ที่เคยให้ไว้นะคะขณะที่ในฝั่งของภาคเอกชนนายเจนนำชัยสิริรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่าใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาตินั้นอุตสาหกรรมขนส่งและการบินน่าจะดึงดูดการลงทุนได้มากที่สุดเพราะว่าขณะนี้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการขนส่งอากาศยานอยู่แล้วดังนั้นการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลควรจะมีมาตรการเสริมเพื่อให้การลงทุนเหล่านี้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยให้มากที่สุดเช่นการกำหนดเพิ่มสัดส่วนชิ้นส่วนที่ผลิตได้ภายในประเทศการฝึกอบรมการเพิ่มสัดส่วนคนไทยในโรงงานในแต่ละปีรวมทั้งการสร้าง SME ให้มีศักยภาพเข้าไปรองรับผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้เพื่อให้คนไทยได้ซึมซับเทคโนโลยีระดับสูงให้ได้มากที่สุดค่ะส่วนการประชุมสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่16ถึง19นี้นะคะก็มีข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ในการประชุมที่น่าสนใจค่ะเป็นผลสำรวจที่ประเทศไทยนั้นติด1ใน5อันดับของประเทศที่น่าลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแซงหน้าทั้งมาเลเซียแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะโดย PricewaterhouseCoopers ได้ทำการสำรวจความคิดเห็น CEO และผู้นำในอุตสาหกรรมชั้นนำใน52เขตเศรษฐกิจรวมทั้งสมาชิก APEC 21ประเทศนะคะพบว่า CEO APEC มีความมั่นใจต่อการเติบโตของธุรกิจและการเพิ่มขึ้นของรายได้ในอีก12เดือนข้างหน้าลดลงเหลือร้อยละ28จากร้อยละ46ในปีก่อนสาเหตุมาจากเศรษฐกิจจีนที่มีสัญญาณชะลอตัวซึ่งส่งผลกระทบไปยังกลุ่มตลาดเกิดใหม่รวมถึงความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกอย่างไรก็ตามนะคะ CEO APEC ถึงร้อยละ53วางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในภูมิภาคในอีก12เดือนข้างหน้าโดยประเทศ5อันดับแรกที่น่าลงทุนพบว่าอันดับแรกก็คือจีนอันดับ2อินโดนีเซียเวียดนามและสหรัฐอเมริกาอันดับ3สิงคโปร์อันดับ4ฟิลิปปินส์และอันดับ5ก็คือประเทศไทยของเรานี่เองค่ะซึ่งขยับขึ้นจากปีก่อนที่อันดับ8และนำหน้ามาเลเซียและญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเรื่องของการจัดทำข้อตกลงทางการค้า CEO APEC ส่วนใหญ่ต่างเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เชื่อว่าการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกจะเห็นเป็นรูปธรรมในปี2563ขณะที่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปีนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการค้าการลงทุนของภูมิภาคค่ะส่วนภาคธุรกิจในบ้านเรานะคะก็ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาลเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนนะคะโดย3ค่ายมือถือประกอบไปด้วย AIS Dtac แล้วก็ True ค่ะได้ร่วมการเปิดให้บริการโอนเงินข้ามกระเป๋าเงินออนไลน์บนมือถือหรือว่า e-wallet นะคะซึ่งก็จะทำให้ผู้ใช้บริการทั้ง3เครือข่ายระหว่าง AIS MPayแจ๋ว Wallet และ Wallet by True Money สามารถโอนเงินข้ามเครือข่ายระหว่างกันได้จากเดิมที่จะโอนได้เฉพาะในเครือข่ายเดียวกันเท่านั้นโดยสามารถโอนเงินได้สูงสุดถึง 10,000 บาทเสียค่าบริการครั้งละ5บาทเท่านั้นค่ะซึ่งถือเป็นการพัฒนาระบบการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยและนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาลที่มุ่งให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลดการถือเงินสดนายสมหวังเหลืองไพบุญศรีเลขาชมรมผู้ประกอบการ e-payment and e-money เปิดเผยว่าการเปิดให้บริการดังกล่าวบริษัท Mastercard และธนาคารธนชาติจะดูแลด้านระบบการรักษาความปลอดภัยดังนั้นประชาชนจึงมั่นใจได้ในการใช้บริการทั้งนี้ Mastercard คาดการสัดส่วนการชำระเงินผ่านทางเลือกใหม่ๆเช่น e-wallet การโอนเงินแบบเรียลไทม์หรือว่าทางโทรศัพท์มือถือทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ43ในปี2555เป็นร้อยละ59ในปี2560ค่ะ
ไปตรวจสอบบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นกันต่อเลยนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงสวนทางกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคที่อยู่ในแดนบวกนะคะขณะที่การซื้อขายในฝั่งสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดผสมผสานค่ะหลังมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มค้าปลีกจากผลประกอบการที่สดใสก่อนจะมีแรงขายออกมาในช่วงท้ายตลาดนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนตื่นตระหนกข่าวขู่วางระเบิดเกมฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องในเยอรมนีค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นไปได้เล็กน้อยนะคะ 6.49 จุดไปปิดที่ 17,489.50 จุดดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.40 จุดปิดที่ 4,986.02 จุดขณะที่ S&P 500ขยับลง 2.75 จุดค่ะฟังตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ยังยืนในแดนบวกได้นะคะโดยดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวพุ่งขึ้นไป 155.10 จุดดัชนีหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 21.68 จุดเนื่องจากนักลงทุนกำลังจับตารายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า FOMC ในวันนี้ขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนขยับขึ้น 6.30 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้มีแรงเทขายทำกำไรออกมานะคะทำให้ดัชนีเซตไปปิดที่ 1,383.31 จุดปรับตัวลดลงไป 6.86 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 17,000 ล้านบาทส่วนราคาน้ำมันดิบที่ตลาดไนเม็กซ์ของสหรัฐกลับมาร่วงลงอีก1.07 เซนต์ค่ะไปปิดที่40.67 เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ตลาดลอนดอนลดลงไป99 เซนต์ราคาลงไปปิดที่43.57 เซนต์ต่อบาร์เรลปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในประเทศค่ะวันนี้ราคาทองปรับลดลงต่ออีก150บาทต่อบาททองคำทำให้ราคาทองคำแท่งที่ร้านทองรับซื้อคืนอยู่ที่ 18,200 บาทขายออก 18,300 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณราคาขายออกอยู่ที่ 18,700 บาทถ้วนค่ะ